จีนล้มเหลวนโยบายบ้านเก่าแลกใหม่กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ไม่ได้ผลเพราะคนกลัวเป็นหนี้เพิ่มโดยโครงการเก่าแลกใหม่นี้ค่ะถูกนำไปใช้ในโครงการแลกรถเก่ารับเงินอุดหนุนซึ่งก็มีผู้คนสนใจเป็นจำนวนมากค่ะนับตั้งแต่ที่มีการเปิดโครงการในเดือนเมษายนปี2567ซึ่งมีผู้คนสนใจมากกว่า 40,000 คนนั่นทำให้ยอดขายรถในประเทศจีนระหว่างเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมเพิ่มขึ้นถึง 11.1% หรือประมาณ 10.61 ล้านคันและโครงการยังขยายไปยังสินค้าประเภทอื่นๆค่ะอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านหรือเฟอร์นิเจอร์แต่ดูเหมือนว่าโครงการดังกล่าวนี้ค่ะจะล้มเหลวในภาคอสังหาริมทรัพย์โดยจอร์ดลู่ผู้อาศัยอยู่ในไถ่ชางเป็นหนึ่งในคนที่เคยสนใจที่จะขายบ้านมูลค่า4ล้านหยวนของเขาในย่านใจกลางเมืองให้กับทางการแต่สุดท้ายเขาก็ต้องล้มเลิกความคิดนี้ค่ะเนื่องจากตัวเลือกบ้านหลังใหม่มีข้อจำกัดและต้องกู้เงินเพิ่มอีก1ล้านหยวนซึ่งนายลู่กล่าวว่าถือเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับรัฐบาลอย่างแน่นอนเนื่องจากรัฐบาลสามารถเรียกคืนที่ดินย่านใจกลางเมืองธนาคารก็ได้รับสินเชื่อเพิ่มและบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลก็ขายออกแต่สำหรับผมการซื้อบ้านใหม่ประเภทนี้มีแต่เพิ่มหนี้สินและความเสี่ยงซึ่งโครงการบ้านเก่าแลกใหม่นี้ค่ะกลายเป็นสิ่งที่ผู้คนคิดว่าเป็นการเพิ่มภาระหนี้สินซึ่งคนจีนส่วนใหญ่ค่ะเขามองว่าอสังหาริมทรัพย์เป็นสิ่งที่มีการลงทุนสูงรวมถึงยังมองว่าบ้านคือสิ่งที่ทำให้มีค่าใช้จ่ายภายในบ้านเพิ่มสูงมากขึ้นซึ่งก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าที่มีราคาแพงอย่างเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าเฟอร์นิเจอร์หรือว่าของตกแต่งบ้านตามไปด้วยนั่นเองโดยหยานเหว่ยจินผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา e-house ในเซี่ยงไฮ้กล่าวว่าปัจจุบันปริมาณการซื้อขายบ้านที่เกิดขึ้นจากโครงการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ยังคงมีน้อยมากในขณะเดียวกันการซื้อขายบ้านในตลาดมือสองและบ้านใหม่ยังคงซบเซาเช่นกันทั้งนี้เขาตั้งข้อสังเกตว่าการนำเอาบ้านเก่าไปใช้ประโยชน์ต่อเป็นอีกหนึ่งความท้าทายสำหรับรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งจำเป็นต้องหาแนวทางที่ปฏิบัติได้จริงในการจัดการอีกทั้งยังมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถทางการเงินของรัฐบาลในการซื้อบ้านเก่าในโครงการนี้จากเป้าหมายการแลกเปลี่ยนบ้านในเจิ้งโจวอยู่ที่ 10,000 หน่วยคิดเป็นมูลค่ากว่า 10,000 ล้านหยวนแต่กลุ่มพัฒนาเมืองเจิ้งโจวซึ่งรับผิดชอบในโครงการรายงานหนี้สินจำนวนกว่า 118.5 แสนล้านหยวนณสิ้นเดือนกันยายนปี66ที่ผ่านมาข้อมูลจากทางการจีนค่ะระบุว่าหนี้ครัวเรือนของประเทศจีนนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะอยู่ที่ระดับ 64% ในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะและถ้าหากว่าเทียบกับช่วงปลายปี2551ค่ะอยู่ที่ระดับ 17.9% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาอีกด้วยขณะที่รัฐบาลท้องถิ่นเองก็ยังมีภาระหนี้สินที่สูงมากเช่นกันโดยสัดส่วนหนี้สินต่อ GDP เพิ่มขึ้นจาก 10.9% เป็น 32.8% เมื่อเทียบกันกับปีที่แล้วนี่ยังไม่รวมหนี้สินจำนวนมากที่ซ่อนอยู่ในภาครัฐวิสาหกิจบริษัทเพื่อการระดมทุนหรือในรูปแบบอื่นๆอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้จีนล้มเหลวในนโยบายบ้านเก่าแลกใหม่ก็คือคนจีนเขานิยมการออมมากโดยตัวเลขเงินฝากประจำของประชากรจีนเพิ่มขึ้นจาก 71.6 ล้านล้านหยวนในปี2561เป็น 136.9 ล้านล้านหยวนในปี2566ซึ่งบ่งชี้ว่าประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนิยมการเก็บออมมากกว่าการใช้จ่ายซึ่งโครงการนี้ค่ะเขาก็มุ่งเป้าไปที่กลุ่มคนชนชั้นกลางในประเทศรวมถึงกลุ่มคนระดับเศรษฐีค่ะเนื่องจากถูกมองว่าพวกเขาเหล่านี้ค่ะสามารถแบกรับภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นได้แต่ในความเป็นจริงแล้วค่ะพวกเขากำลังถูกแรงกดดันจากหลายปัจจัยอยู่ไม่น้อยเช่นกันซึ่งนักวิเคราะห์บางคนเขาก็เตือนว่าชนชั้นกลางชาวจีนอาจจะไม่สนใจกับโครงการนี้อีกต่อไปเนื่องจากครอบครัวชนชั้นกลางจีนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่นิยมการออมมากกว่าการใช้จ่ายซึ่งพวกเขาเหล่านี้ค่ะนิยมออมเงินเอาไว้ใช้ในอนาคตและจะนำออกมาใช้เมื่อเวลาที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นค่ะรวมไปถึงเขายังมีความคำนึงถึงเกี่ยวกับหนี้สินที่จะต้องเพิ่มขึ้นในอนาคตอีกด้วยเพื่อนๆคิดเห็นยังไงคอมเมนต์มาบอกกันได้ค่ะและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพจของกรุงเทพธุรกิจด้วยนะคะ